สอนรามอุ้มลูกสาวน้องวีจิอวดบ้านเทพิทักษ์หลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมเรียกได้ว่ามีดราม่าเรื่องเงินหายกว่าครึ่งเลยนะคะแถมยังไม่มีความคืบหน้าหรือว่าคำชี้แจงใดๆจากเจ้าตัวค่ะสำหรับครอบครัวเทพิทักษ์ของหนุ่มสอนรามซึ่งยังคงใช้ชีวิตตามปกตินะคะทำงานดูแลครอบครัวทั้งคุณแม่คุณภรรยาแล้วก็ลูกสาวน้องวีจิอย่างอบอุ่นค่ะและล่าสุดหนุ่มสอนรามนะคะก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับน้องวีจิกับเรื่องราวดีๆแล้วค่ะว่าขอบพระคุณของขวัญคืนบ้านใหม่ให้วีจินะครับผมครอบครัวเทพิทักษ์ซึ่งลูกสาวก็โตขึ้นทุกวันใกล้จะครบ1ขวบแล้วทำให้สอนรามเล็งเห็นว่าควรมีการขยับขยายบ้านดีกว่านะคะเรียกได้ว่างานนี้นะคะบ้านหลังใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมละค่ะและวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูบ้านของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กันนะคะว่าจะสวยน่าอยู่ขนาดไหนนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเรานะคะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ